ครับตอนนี้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมจัดงานรำลึกนะครับเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภาคใต้ของประเทศไทยผ่านไปเร็วนะ15ปีแล้วนะครับมากนะใช่แต่จำได้เลยบรรยากาศตอนจัดรายการสดคือสะเทือนใจหลายอย่างทีเดียวครับผมซึ่งมันก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่นะว่าเราจะต้องมีแผนในการเตือนภัยที่ดีแล้วก็แผนในการดูแลทุกชีวิตที่อยู่ในพื้นที่นั่นเองแต่ปรากฏว่าก็มีเสียงจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดกระบี่เขาบอกเขาไม่มั่นใจเลยว่าอุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่เนี่ยมันทำงานได้ 100% หรือเปล่าคือเขาไม่ได้ยินใช่ไหมเขาไม่ได้ยินการซ้อมใช่เขาบอกว่าบางจุดเนี่ยสัญญาณมันไม่เตือนไงนี่ขนาดซ้อมยังไม่เตือนเลยแล้วเกิดว่ามันมาจริงๆเนี่ยมันจะเตือนหรือเปล่าล่ะนะครับติดตามประเด็นนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับสำหรับจัดการจัดงานรำลึกนะครับเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มเนี่ยเหตุการณ์มันก็ผ่านพ้นมา15ปีแล้ววันนี้เนี่ยนายชัยวุฒิพวงสุวรรณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ได้ทำการทดสอบเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยสึนามิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปรากฏว่าเสียงสัญญาณเตือนภัยไม่ดังคุณผู้ชมทำให้ชาวบ้านประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยที่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยทุกวันพุธเริ่มแล้วไม่เชื่อมั่นในระบบเตือนภัยของรัฐบาลแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์จริงๆเนี่ยพวกเขาจะรู้ไหมล่ะจะมีใครเตือนเขาหรือเปล่านะครับด้านนางสิริพรสุขยิ่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่บอกเลยนะครับว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยก็มีหอเตือนภัยสึนามิจำนวน32หอกระจายอยู่ใน5อำเภอชายฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็ทุกวันพุธเนี่ยเขาก็จะมีการทดสอบสัญญาณเตือนภัยสึนามิซึ่งจากการตรวจสอบหอเตือนภัยที่รับสัญญาณเตือนภัยสึนามิพบว่าหลายแห่งสัญญาณมันไม่ดังครับนอกจากที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่แล้วยังมีที่บริเวณเกาะรอกอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาส่วนหอเตือนภัยอื่นๆตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อไปนะครับก็เอาเป็นว่าจุดไหนมันไม่ดังเนี่ยก็รีบเข้าไปแก้ไขนะครับจะได้เตือนภัยกันได้ในอนาคตถ้าเกิดว่ามันมีอะไรฉุกเฉินเกิดขึ้นนั่นเองนะครับขณะที่นายอาหลีชานน้ำนายกสมาคมคนรักเลจังหวัดกระบี่เห็นว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากที่หอเตือนภัยสึนามิมันไม่ดังซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าหากเกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกเนี่ยประชาชนนักท่องเที่ยวคงล้มตายกันเป็นจำนวนมากแต่หากใช้ไม่ได้ก็ควรรื้อทิ้งไม่ควรสร้างหลอกลวงชาวบ้านแล้วก็ประชาชนนักท่องเที่ยวแบบนี้ส่วนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับผู้นำท้องถิ่นภาคประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาร่วมกันจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ15ปีเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคมย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2547โดยเฉพาะที่บริเวณสวนอนุสรณ์สึนามิอำเภอตะกั่วป่ามีการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับภายในงานก็มีการจัดเสวนาเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติการเตรียมรับมือเพื่อลดความสูญเสียซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับจะมีพิธีทางศาสนาจากนั้นในช่วงกลางคืนนะครับก็จะมีการจุดเทียนรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตครับส่วนบริเวณเรือตรวจนะครับเป็นเรือตำรวจน้ำ813ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแวะไปเยี่ยมชมหลังจากถูกคลื่นสึนามิพัดจากทะเลมาไกลกว่า3กิโลเมตรวันนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและญาติผู้ที่สูญเสียเพราะว่าหลายคนตั้งใจนะครับจะมาร่วมกิจกรรมร่วมพิธีรำลึกถึงผู้ที่จากไปเมื่อ15ปีก่อนนั่นเองครับค่ะคือตอนนี้